สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เบสมีเมนูน้ำพริกกากหมูสูตรโบราณนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับตามหัวคลิปเลยนะวันนี้เบสเจียวกากหมูนะครับได้มาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เบสซื้อหมูมาประมาณ1กิโล2ขีดนะครับก็ได้กากหมูแค่นี้ครับเพื่อนๆ1ชามนะครับแล้วก็เบสจะมาบอกสัดส่วนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเนาะมีกากหมูนะครับมีกะปินะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาล1ถ้วยตวงนะครับเดี๋ยวน้ำมะขามเราจะใส่สัก 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เบสเอามาละลายไว้ก่อนเนาะแล้วก็มีน้ำตาลทรายธรรมดานะครับเอามาตัดรสเขานะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะออกหวานละมุนละมุนนะครับเบสก็จะเอาน้ำตาลทรายเนี่ยมาตัดรสเขานิดนึงนะครับให้มันแหลมขึ้นนิดนึงนะแล้วก็มีหอมนะครับหอมแดง2ถ้วยตวงพริกแห้งนะครับพริกแห้งตัวนี้เบสมีเบสที่บ้านเบสมีอยู่แล้วนะเบสก็มาล้างนะครับล้างแล้วก็เอาไปตากใหม่อีกรอบนึงแล้วค่อยเอามาคั่วนะครับให้แห้งแล้วค่อยเอามาคั่วแล้วก็ปั่นนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับอันนี้แกะเปลือกใช้เวลาทั้งวันเลยเพื่อนเนี่ย2ตัวเนี้ยหอมกับกระเทียมเนี่ยนะครับ2ถ้วยตวงเหมือนกันนะเสียเวลามากเลยนะครับทั้งวันนี้เบสปอกอันนั้นใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับหอมนี่ก็ปอกนะครับนั่งปอกนะกับกระเทียมนะครับโอเควันนี้เบสใช้เวลาเยอะมากกับวันนี้นี่ตอนเย็นตอนนี้ก็ประมาณ 5:30 นะครับได้ทำคลิปพอดีแล้วก็เตรียมทุกอย่างนะครับวันนี้ให้พร้อมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยนะครับการที่จะตำนะครับก็เดี๋ยวเบสจะเอาพริกกับหอมแล้วก็กระเทียมเนี่ยตำรวมกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการทำน้ำพริกกากหมูสูตรโบราณเนี่ยที่เขาทำขายกันเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆเรามาขั้นตอนนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตำกันเลยนะเริ่มแรกเราใส่พริกลงไปนะครับอันนี้เบสตวงเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เบสบอกเพื่อนๆไปตามขั้นตอนแรกๆนะครับว่าพริกเนี่ย2ถ้วยตวงนะครับเบสใส่ลงไปเลยนะหอมแดงนะครับใส่หมดเลยแล้วนี้เดี๋ยวเราตำอันนี้ก่อนนะวันนี้เบสเลือกใช้เป็นการตำนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปปั่นเนี่ยรสสัมผัสของการกินอาหารเนี่ยมันจะต่างออกไปนะครับเพื่อนๆเบสเลยว่าการตำเอาเนี่ยมันจะได้รสสัมผัสที่มันกรุบๆมากกว่านะเหมือนเราได้เคี้ยวสักนิดนึงนะครับถ้าปั่นเนี่ยมันก็ดีนะครับมันง่ายมันสะดวกดีแต่ว่าวันนี้ไปอยากมาสอนที่แบบโบราณจริงๆนะครับว่าเขาทำกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับพริกแห้งเนี่ยเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเผ็ดเนี่ยเพื่อนๆก็ลดลงได้ตามจำนวนนะครับแต่ว่าเบสอยากได้รสชาติที่มันเผ็ดสักนิดนึงนะเพราะว่ากากหมูเราค่อนข้างมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจียวไปผัดน้ำมันอีกนะครับนะก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเบสตำหอมแดงกับพริกเนี่ยให้แหลกนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนใส่กระเทียมเลยนะครับเบสตำหอมแดงกับพริกเนี่ยได้ 50% แล้วนะครับความแหลกนะเบสจะเติมกระเทียมลงไปเลยเดี๋ยวให้เขาแหลกไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่ากระเทียมเนี่ยค่อนข้างตำง่ายกว่าหอมแดงนะครับก็เอามาลงก็ตำไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆการทำน้ำพริกกากหมูเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมของให้ของแห้งเนี่ยให้สะอาดนะครับเพราะว่าการที่เราจะเก็บน้ำพริกไว้ได้นานเนี่ยของทุกอย่างจะต้องสะอาดและปลอดเชื้อนะครับอย่างกระเทียมกับหอมเนี่ยเราต้องคั่วให้สุกเลยนะครับเพื่อนๆแบบว่าไม่เอาแบบว่าสุกบ้างไม่สุกบ้างนะครับไม่ได้นะครับต้องสุกเลยนะความเผ็ดก็แล้วแต่ชอบนะครับพริกกับกระเทียมกับหอมเนี่ยเท่ากันนะครับสัดส่วนเนาะเดี๋ยวตรงนี้ไปขอตำก่อนนะครับเพื่อนๆมันใช้เวลาอยู่นะเพราะว่าการตำเนี่ยใช้เวลาเป็น20นาทีเหมือนกันนะครับตำให้กว่าจะแหลกนะเดี๋ยวมาเจอกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะเดี๋ยวเพื่อนจะดูนานเกินไปนะครับไปเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆแหลกแล้วนะครับกระเทียมพริกกับหอมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เบสจะใส่กะปิลงไปนะครับ1ช้อนโต๊ะนะ
หนึ่งช้อนโต๊ะพอนะครับแล้วก็ตำลงไปเลยนะกะปิเนี่ยเขาเป็นตัวผสานนะครับผสานรสนะให้น้ำพริกกากหมูสู่โบราณของเราเนี่ยเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าทำไมเขาถึงใช้กะปิเพราะว่ากะปิเนี่ยมาแทนน้ำปลานะครับหมักเอาเนื้อเอาตัวมันนะครับกะปิเขาเลยจะนิยมเอามาทำพวกของที่เอาไว้เก็บไว้ได้นานๆนะครับพวกเครื่องแกงต่างๆเนาะสังเกตไหมครับพวกเครื่องแกงต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้ำปลากันนะเขาจะใช้เป็นกะปิแทนนะครับนะโอเคเห็นไหมว่าตัวน้ำพริกกากหมูของเราเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เนื้อเขาก็จะเหนืดขึ้นนะได้แล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผัดเลยนะครับดูนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผัดกับน้ำมันหมูกันเลยนะครับไปเปิดไฟนะครับเพื่อนๆเบอร์2นะตั้งกระทะเลยนะครับเราเอาน้ำมันหมูนะครับที่เราเจียวกากหมูไว้นะครับเอามาใช้เนาะตัวนี้แหละครับที่สำคัญนะครับจะทำให้อาหารของเราเนี่ยเพิ่มรสชาติยิ่งขึ้นเลยนะครับน้ำมันหมูเนี่ยทานได้เยอะครับไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆไม่อ้วนนะเขาเป็นไขมันดีนะครับแต่ว่าก็อย่าทานเยอะจนเกินไปนะครับแต่ว่าเป็นน้ำพริกพวกน้ำพริกอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้กินครั้งเดียวหมดหมดถ้วยหมดกระปุกขนาดนั้นนะครับเราก็กินครั้งนึงก็กินแค่นิดๆหน่อยๆนะครับเราสามารถใส่น้ำมันเยอะๆได้เนาะไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่ว่าทางที่ดีเราเลือกใช้เป็นน้ำมันหมูเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเขาสามารถย่อยสลายได้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มเนี่ยไม่ได้นะครับมันไม่ค่อยดีนะเพื่อนๆเราตักน้ำพริกสูตรโบราณของเราลงไปได้เลยเดี๋ยวเราจะผัดนะครับเกี่ยวกับน้ำมันนะครับไฟเบาๆนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะทำน้ำพริกพวกเนี้ยเคี่ยวให้เขาหอมๆเลยนะครับโอ้แค่ใส่กับน้ำมันหมูแค่นี้ยังรู้สึกว่าหอมเลยครับกลิ่นขึ้นเลยเพื่อนดูไฟดีๆนะครับเอาไฟเบาๆพอนะครับเพื่อนเบอร์1เบอร์2เนี่ยก็พอแล้วนะครับวันนี้ไปเลือกใช้เป็นทัพพีนะครับถ้าตะหลิวเนี่ยเขาจะไม่เหมาะนะครับมันคนละงานคนละอย่างกันนะครับถ้าเพื่อนๆเลือกใช้พริกชี้ฟ้าแดงนะครับที่เป็นแบบไม่เผ็ดนะครับก็เอามาผสมกับพริกตัวที่เป็นพริกจินดาที่ตากแห้งแบบเผ็ดได้นะครับเขาจะช่วยเพิ่มสีสันให้น้ำพริกของเราได้เยอะเลยนะครับเนื้อสัมผัสของตัวน้ำพริกเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับเราบางทีเขาทำขายเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้หอมกับกระเทียมเยอะขนาดนี้นะครับถ้าใช้หอมกับกระเทียมเยอะแบบของเบสเนี่ยก็คือเขาขาดทุนนะครับเพื่อนส่วนมากเขาจะใช้เป็นพริกนะครับพริกแดงอ่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแห้งนะเขาก็จะมา ขอโทษทีครับ มาปั่นนะครับให้เนื้อสัมผัสเวลาเขาทำขายเนี่ยมันจะได้เยอะนะครับแต่อันนี้เราทำทานนะครับเราก็ใส่แบบแต่ของดีๆได้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาสูตรนี้ไปทำขายนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างนะดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปปรับปรุงสูตรเอานะครับแต่ว่าเครื่องปรุงที่เบสเตรียมไว้ให้เนี่ยโอเคแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะมากจะน้อยเพื่อนๆก็ปรับปรุงสูตรเอานะครับโอเคนะครับผ่านไป10นาทีแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวน้ำพริกเราเนี่ยที่เราผัดกับน้ำมันหมูนะครับเข้าเนื้อกันอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะมาปรุงรสกันนะครับเพื่อนๆเริ่มที่น้ำตาลนะครับ1ถ้วยตวงใส่ลงไปเลยน้ำพริกกากหมูเราจะออกหวานสักนิดนึงนะครับเพื่อนๆ
ไฟเบาๆนะครับเมื่อกี้เราใช้ไฟเบอร์2ใช่มั้ยเราปรับเป็นไฟเบอร์1นะครับอ่อนๆ นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลเรามันจะไหม้เนาะผัดให้น้ำตาลเขาละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับให้เขาตัดรสสักนิดนึงนะ1ช้อนโต๊ะนะครับตอนที่เราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปแล้วเนี่ยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะผสานตัวเนื้อทั้งหมดให้รวมตัวจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะชิมรสสักนิดนึงนะครับว่าอยากจะกะปริมาณว่าเราจะเติมน้ำมะขามเปียกเท่าไหร่นะครับเบสขอชิมนิดนึงนะครับรสชาติโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปหน่อยนะ3ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนคนให้เขาจับตัวกันนะครับให้น้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกเขาเข้ารสกันนะครับโอเครสชาติเราก็ได้แล้วนะครับเมื่อกี้เบสลองชิมดูอีกรอบหนึ่งนะออกหวานออกเปรี้ยวนะครับหวานนำแล้วก็เปรี้ยวตามเล็กๆนะครับได้แล้วเพื่อนๆอร่อยแล้วเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะครับขึ้นเป็นเบอร์สองนะครับเดี๋ยวเราเอากากหมูลงไปเลยไฮไลท์ของเรานะครับเพื่อนๆนี่ไฮไลท์ของเราเอาลงไปเลยนะครับนี่คลุกๆเลยเพื่อนๆนี่น้ำพริกกากหมูเพื่อนเป็นไงสุดยอดเลยเนาะเสร็จแล้วนะครับอุ้ยติดเสร็จแล้วครับนะพี่กากหมูของเราเอาไปทำขายได้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นสูตรโบราณนะครับเดี๋ยวเบ๊กขออนุญาตนะครับตักออกปิดไฟได้เลยเพื่อนๆเราแค่เอากากหมูมาคลุกเองครับเสร็จแล้วครับนะพี่กากหมูของเราเพื่อนๆเด็ดมากนะนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับน้ำพริกกากหมูไปเดี๋ยวเราไปจัดจานดีกว่ากับผักสดนะครับไปโอเคนะครับน้ำพริกผัดกากหมูเราได้แล้วนะครับนี่มาเดี๋ยวเบสตักเสิร์ฟให้เพื่อนดูดีกว่านะครับวันนี้ผักสดของเบสมีแตงกวานะครับมีมะเขือนะเราตักเสิร์ฟกันเลยเพื่อนนี่กากหมูแบบอย่างเยอะเลยนะครับเราทำกินเองนะเราใส่เยอะได้นะครับเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเบสจะรอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเบสตักใส่กระปุกแล้วก็ไว้ในตู้เย็นนะเอาไว้กินกับอาหารอย่างอื่นนะครับเป็นพวกแบบวันไหนแบบไม่มีกับข้าวนะก็เอามากินนะครับกินกับไข่ต้มไข่ทอดก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับเบสมีไฮไลท์นะเพื่อนๆนี่ไข่เค็มนะครับเดี๋ยวกินคู่กับไข่เค็มนะวันนี้เยิ้มๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเบสขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆทานข้าวกับไข่เค็มวันนี้แล้วก็น้ำพริกกากหมูนะครับโอ้โหต้องเด็ดมากๆแน่ๆเลยนะครับพอเมื่อกี้เบสชิมในตรงกระทะนะอร่อยมากกลมกล่อมมากนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากจะทำนะครับก็ช่างตรงตามสูตรที่เบสให้เลยนะครับอยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับเป็นสูตรโบราณนะสูตรนี้เนี่ยจะเก็บได้นานแล้วเวลาคลุกกับข้าวเนี่ยเขาจะอร่อยแล้วก็เข้มข้นกว่านะครับตัวน้ำพริกเนี่ยมันจะเข้าเนื้อเวลาเรากินกับข้าวเนี่ยมันจะหอมละมุนกว่ากันเยอะเลยนะครับไปโอเคเดี๋ยววันนี้เบสฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube พี่เบสของเบสด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ติดตามก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามชมคลิปของเบสอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงเบสวันนี้เบสฝากกับพริกผัดกากหมูสูตรโบราณของเบสด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย